คือความคืบหน้าการเสียชีวิตของเน็ตไอดอลสาวน้องจีจี้นะคะซึ่งเป็นประเด็นร้อนถึงขนาดที่แฮชแท็กเรื่องของจี้เนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์บ้านเรานะคะมีคนทวิตเป็นล้านๆครั้งเนื่องจากเธอเสียชีวิตจากการถูกยิงพร้อมกับแฟนหนุ่มนักเรียนเตรียมทหารอนาคตไกลที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งนี้เดี๋ยวตามความคืบหน้าคดีกันหน่อยนี่เป็นบรรยากาศคอนโดหรูสูง41ชั้นที่แยกอโศกเพชรบุรีค่ะหลังจากนายอิคคิวอายุ18ปีนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่2ซึ่งมีรายงานว่าน้องเป็นประธานรุ่นด้วยนะคะครับแล้วก็เป็นลูกชายของนายทหารยศใหญ่และน้องจีจี้นางสาวสุพิชชาเน็ตไอดอลชื่อดังอายุ19ปีเสียชีวิตค่ะสภาพศพถูกยิงเข้าที่ศีรษะทั้ง2คนโดยในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะคะตอนไปพบศพคาดว่าทั้งคู่เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 8-9 ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุเพื่อนของจีจี้ติดต่อเพื่อนไม่ได้ก็เดินทางมาหาที่ที่พักแห่งนี้ด้วยความที่สนิทกันก็เลยรู้รหัสเปิดห้องค่ะพอเปิดเข้าไปพบว่าไฟในห้องเนี่ยนะคะยังเปิดอยู่ครับแอร์ก็เปิดอยู่แต่ที่ช็อกก็คือไปเห็นร่างของน้องจีจี้นอนจมกองเลือดโดยมีศพของฝ่ายชายนอนอยู่ข้างกันจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะประกอบกับเมื่อวันที่18เมษายนครูฝึกนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยโทรศัพท์ไปหาคุณพ่อของผู้ตายบอกว่าลูกชายยังไม่กลับเข้าโรงเรียนหลังหยุดกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์คุณพ่อก็ออกตามหาประสานตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจนถึงจุดที่ต้องเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถือกันเลยอะค่ะจนมันมาทราบพิกัดว่าโทรศัพท์ของน้องอีคิวเนี่ยมาอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ก็เลยติดตามมาพบตัวใช่ครับขณะที่ครอบครัวของน้องจีจี้นะครับก็มาติดตามความคืบหน้าคดีที่สน.มักกะสันนะครับคุณพ่อเนี่ยยอมรับว่าทั้งคู่เขาเคยคบกันในมุมของคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าเขาเลิกกันไปแล้วนะเมื่อ2เดือนก่อนลูกสาวเคยบอกนะครับว่าถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกายก็เลยย้ายคอนโดหนีนะครับจนมาเช่าคอนโดตรงจุดเกิดเหตุอยู่นะครับซึ่งล่าสุดได้คุยโทรศัพท์กับลูกเมื่อตอนค่ำของวันที่17เมษายนที่ผ่านมาคุณพ่อบอกว่ามีการนัดแนะกันว่าเดี๋ยวจะมาจ่ายค่าห้องพักให้ลูกแต่ว่าติดต่อไม่ได้นะครับหลังเกิดเหตุพ่อของน้องจีจี้ก็ไปตามความคืบหน้าคดีที่สน.มักกะสันแล้วก็เปิดเผยว่าลูกสาวเนี่ยเคยคบแล้วก็ถูกนายอีคิวทำร้ายร่างกายพ่อสงสัยนะครับว่าทำไมฝ่ายชายถึงมีอาวุธปืนพกติดตัวทั้งที่อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นค่ะแล้วฝ่ายชายขึ้นมาห้องพักของลูกสาวได้ยังไงมันต้องมีรหัสใช่เลิกกันไปแล้วในมุมของคุณพ่อนะฮะแล้วทำไมถึงเข้าห้องน้องได้แล้วความรู้สึกที่ว่าน้องจีจี้ย้ายหนีเนี่ยมันไม่น่าจะบอกรหัสกันแล้วนะถูกต้องนี่คือข้อสังเกตของคุณพ่อนะคะขณะที่เพื่อนของจีจี้ค่ะได้ออกมาเปิดเผยแชทและข้อมูลนะคะว่าน้องจีจี้เนี่ยโดนทำร้ายทุบตีเป็นประจำจนใบหน้าบวมช้ำหนำซ้ำยังมีการส่งข้อความข่มขู่ไล่ให้ไปกระโดดน้ำไม่งั้นจะโดนยิงรวมถึงมีการเตะทั้งที่หน้าอกและที่หลังด้วยอันนี้ต้องขออนุญาตทางครอบครัวของน้องที่นำข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยนะคะที่สำคัญเนี่ยยังมีข้อความแชทที่ฝ่ายหญิงบล็อกข้อความของฝ่ายชายแล้วฝ่ายชายพยายามต่อว่ามีการขู่ทำนองให้รับสายโทรศัพท์คือเหมือนกับว่าถ้าไม่รับนะกูยิงมึงแน่ขนาดนั้นเลยนะคะแล้วมีช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่เนี่ยเคยเลิกรากันแต่ฝ่ายชายก็ตามมาง้อค่ะมาบอกกับน้องจีจี้นะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนๆเนี่ยเตือนแล้วนะคะไม่อยากให้จีจี้กลับไปคบหากับผู้ชายคนนี้อีกแต่ว่าน้องก็ยังเชื่อใจฝ่ายชายค่ะมีแบบมีทำร้ายบ้างแต่ก็ตอนนี้ก็ใช้แรงนิดหน่อยอะไรแบบนี้เหมือนเขาโดนแบบตีตรงนี้แบบตรงแขนนิดนึงอะไรแบบนี้เขาก็ส่งมาให้แบบให้เพื่อนดูเราทั้งกลุ่มอะค่ะก็พยายามเตือนตีตลอดว่าแบบมันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะแต่ก็เขาก็ลาค่ะครับก็เลยเลือกที่จะกลับไปแล้วคิดว่าผู้ชายคนผู้ชายก็คงเปลี่ยนไปแล้วคิดว่าปรับปรุงตัวแล้วคุณผู้ชมครับมันมีจดหมายอยู่หนึ่งฉบับนะครับพออ่านจากข้อความแล้วสอดคล้องกับสิ่งที่เพื่อนของน้องบอกนะครับว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาตามมาง้อเคยเขียนจดหมายขอคืนดีนะครับนี่ในจดหมายมีเนื้อหาในทำนองที่ว่าเธอเคยเป็นคนที่ตายแทนฉันได้และฉันก็ตายแทนเธอได้ซึ่งค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกับแชทเมื่อสักครู่นี้นะครับครั้งหนึ่งครับน้องจีจี้เคยไลฟ์สดพูดเกี่ยวกับความรักบอกว่ารักครั้งนี้เป็นรักครั้งแรกนะครับไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วก็เลยกลับมาคบกับฝ่ายชายก็ไม่คิดนะครับว่ามาถึงวันนี้น้องจะถูกยิงจนเสียชีวิตครับตอนเลิกกันไปทั้งคู่ก็แบบทำอะไรไม่ดีต่อกันเพราะว่าเราก็แบ
เวลาเราเลิกกันเราเลิกกันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพยายามหาคนใหม่ๆเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าเราแบบไม่ได้คือที่ตรงนั้นมันเป็นมันชัดแต่ไม่รู้เขาเป็นรักแรกด้วยมั้งเราก็เลยรู้สึกว่าไม่สามารถรักใครได้เท่าเขาอีกอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนความที่ว่าเป็นรักแรกด้วยนะคะและจากการตรวจสอบข้อมูลทางโซเชียลมีเดียค่ะคุณผู้ชมพบว่าอิคคิวแฟนหนุ่มของจีจี้ชื่นชอบเรื่องปืนนะคะมีภาพปืนจำนวนมากทั้งปืนสั้นปืนยาวรวมถึงมักจะซ้อมยิงปืนอยู่เป็นประจำนอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังมีคลิปนะคะการซ้อมยิงปืนต่างๆโพสต์ลงโซเชียลอีกเยอะเลยนอกจากนี้ชาวเน็ตยังโพสต์ภาพของอิคคิวและอดีตนายทหารยศใหญ่ซึ่งระบุว่าเป็นคุณพ่อนะคะถ่ายภาพคู่กันแต่หลายคนเนี่ยกลับไปโฟกัสที่นาฬิกา2เรือนนี้นี่ค่ะเดี๋ยวขยายให้ดูอีกทีก็ได้นี่นะคะแล้วระบุเลยว่ามูลค่านาฬิกาที่เห็นเนี่ยเรือนละ5ล้านกว่าบาทโอ้โหคือถ้ารวมกันเนี่ย11ล้านนะโดยประมาณนี่คือนาฬิกาที่ใส่อยู่ตามรูปที่ปรากฏที่มีการกล่าวอ้างถึงและบางคนเนี่ยอ้างไปถึงว่าเคยไปพักเคยไปเห็นบ้านของครอบครัวนี้ก็เป็นบ้านหลังใหญ่หลังโต อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยซ้ำนะคะก็ถือว่าใช้ชีวิตอย่างหรูหรามียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆส่วนตัวน้องจีจี้เองเน็ตไอดอลสาวเนี่ยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงนะคะเคยออกอัลบั้มผลงานเพลงด้วยนะคะปล่อยซิงเกิลไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วมีผลงานการแสดงด้วยแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์แนวไลฟ์สไตล์นะคะที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งมีผู้กดติดตามหลักแสนคนเลยทีเดียวค่ะใช่ครับบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมากันบ้างคุณผู้ชมครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติๆของน้องจีจี้นะครับเดินทางนำเสื้อผ้าอุปกรณ์การแต่งหน้ามาขอรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับค่ะคุณพ่อของน้องกลับมาที่คอนโดมิเนียมด้วยนะครับเพื่อที่จะประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อนะครับมีการเปิดใจคุยกับนักข่าวของเรานะครับผ่านทางโทรศัพท์คุณพ่อบอกว่ายังคงติดใจเรื่องของอาวุธปืนที่ฝ่ายชายพกมาค่ะเด็กอายุเท่านี้พกปืนได้ยังไงคุณพ่อยังคงสงสัยแล้วคุณพ่อนะครับก็ถามประเด็นนี้ไปกับทางพนักงานสอบสวนของสน.มักกะสันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนคำตอบที่ได้รับกลับมาตำรวจบอกว่าเป็นปืนที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ไม่เปิดเผยนะครับว่าใครเป็นเจ้าของพ่อบอกว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงอยากจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของปืนแล้วถ้ารู้ชื่อเจ้าของปืนจะมีความผิดหรือไม่เจ้าของปืนจะต้องมาร่วมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหรือไม่เรื่องนี้นะครับทางโฆษกตร.ก็บอกกับนักข่าวเช่นเดียวกันผ่านทางโทรศัพท์นะครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำแบบละเอียดก่อนว่าเจ้าของปืนมีส่วนรู้เห็นในการนำปืนมาใช้ก่อเหตุหรือไม่หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเจ้าของปืนก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับค่ะขณะที่ล่าสุดเลยนะคะคุณกิ๊กนรพรทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราต่อสายไปหาพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งท่านก็บอกว่าเบื้องต้นทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะได้ตรวจดูทิศทางกระสุนแล้วคาดว่าฝ่ายชายน่าจะเป็นคนก่อเหตุนะคะครับส่วนประเด็นเรื่องปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นเบื้องต้นพบว่าเป็นของฝ่ายชายโดยเท่าที่ตรวจสอบน่าจะเป็นของคนในครอบครัวของน้องอิคคิวนี่แหละและเป็นปืนที่ใช้ในอาชีพราชการเบื้องต้นฝ่ายชายเองก็ไม่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้อยู่แล้วเพราะในทางกฎหมายผู้ที่ครอบครองปืนได้ในวัยเท่านี้จะต้องได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนส่วนเจ้าของปืนจะมีความผิดหรือไม่ต้องดูว่าเกี่ยวข้องไปในเรื่องของความประมาทด้วยหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบในแง่ข้อกฎหมายเพิ่มเติมด้วยใช่ครับประเด็นไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อมูลจากเพื่อนของน้องจีจี้นะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเขาไปเที่ยวพัทยาในช่วงของสงกรานต์ก่อนจะกลับมาเข้าที่พักแต่ในส่วนวันที่18ถึง19เมษายนเนี่ยยังไล่ภาพกล้องวงจรปิดกันอยู่นะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ครับตัวของฝ่ายหญิงจะไม่ค่อยสื่อสารกับเพื่อนๆ เพราะว่ากลุ่มเพื่อนของน้องฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกับฝ่ายชายสักเท่าไหร่จึงไม่แน่ชัดว่าช่วงวันที่กลับเข้ามาที่ห้องพักทั้งคู่หรือว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเข้าออกไปไหนกันอีกหรือไม่อันนี้เพื่อนบอกไม่รู้จริงๆนะฮะค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีข้อมูลจากพลตำรวจตรีอัธพรวงศ์สิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะที่เปิดเผยว่าเบื้องต้นในที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนตกอยู่เพียงแค่1นัดเท่านั้นแต่ปรากฏว่าคนถูกยิงมี2คนใช่ไหมคะก็เลยไปตรวจสอบว่าไอ้เจ้าหัวกระสุนที่เจอเนี่ยมันเป็นกระสุนที่ยิงทะลุศีรษะของน้องจีจี้นะครับส่วนหัวกระสุนที่ยิงน้องอิคคิวผู้เสียชีวิตฝ่ายชายคาดว่าฝังอยู่ในศีรษะเดี๋ยวรอความชัดเจนจากผลตรวจของคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนพยานบุคคลจากการสอบถามเบื้องต้นค่ะยังไม่พบว่ามีผู้ที่ทราบเหตุการณ์เนื่องจากห้องที่เกิดเหตุอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวนะคะและปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนซิกซาวเออร์ซึ่งเป็นปืนที่มีเสียงเบากว่าปกติคือเอาง่ายๆนะเสียงปืนซิกซาวเออร์เนี่ยมันเบากว่าเสียงประทัดด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่วงที่มีการยิงกันเนี่ยนะคะคนในคอนโดไม่มีใครได้ยินเสียงเลยแล้วห้องมันค่อนข้างเก็บเสียงด้วยแต่เจ้าหน้าที่ให้คำยืนยันนะคะว่าจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาแต่ยังไงเบื้องต้นแสดงความเสียใจกับทั้งสองครอบครัวค่ะสองคนหนุ่มสาวที่มีอนาคตไกลไม่น่ามาจบชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะตัวน้องจีจี้เองเนี่ยเดือนหน้าก็จะถึงวันเกิดที่จะมีอายุครบ20ปีแล้วนะคะครับยังคงเกาะติดคดีนี้อยู่นะคุณผู้ชมทันทีที่มีความคืบหน้าเดี๋ยวเราอัปเดตให้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้